เบนจามินเจมส์เดวิดดาวรุ่งตัวความหวังช้างศึกผู้เกิดใหม่อีกครั้งในเสื้อฉลามชนหากจะพูดถึงนักเตะดาวรุ่งไทยที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวความหวังของทีมชาติในอนาคตชื่อแรกๆที่ต้องติดมาด้วยเลยก็คือเบนจามินเจมส์เดวิดครับดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษที่มีดีกรีไปถึงเด็กปั้นของสโมสรฟูแลมโดยเจ้าหนูเบนนะครับเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2543ที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยโดยมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนอังกฤษครับซึ่งคุณพ่อของเบนเองก็เป็นผู้จัดการของสถาบันฟุตบอล JSSL สิงคโปร์และเมื่อเบนอายุ9ขวบคุณพ่อของเขาก็ได้สัญชาติสิงคโปร์ทำให้เบนย้ายตามคุณพ่อไปอยู่ที่สิงคโปร์ครับก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่อังกฤษโดยมีสโมสรฟูแลมให้ทุนการศึกษาเนื่องจากทีมฟูแลมเนี่ยครับเป็นทีมพันธมิตรของ JSSL สิงคโปร์ที่คุณพ่อของเบนทำงานอยู่นั่นเองครับที่ฟูแลมเบนได้เล่นฟุตบอลให้กับทีมเยาวชนและได้รับสัญญาอาชีพเป็นครั้งแรกซึ่งในเวลาเดียวกันเบนก็เล่นให้ทีมชาติสิงคโปร์ในชุด U16 ไปจนถึงชุด U19 เลยแหละครับแต่แล้วจุดแตกหักกับสิงคโปร์ก็เกิดขึ้นเมื่อกฎหมายของสิงคโปร์เนี่ยระบุว่าชายใดก็ตามที่อายุครบ18ปีจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา2ปีซึ่งช่วงอายุ18ปีเนี่ยครับมันมีผลมากๆกับชีวิตของนักฟุตบอลคนนึงเลยนะครับเบนและครอบครัวก็ได้ขอทำการผ่อนผันกับสิงคโปร์แต่ก็ถูกปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยโดยทันทีครับเมื่อชีวิตอยู่ในจุดที่ต้องเลือกว่าจะสละสัญชาติสิงคโปร์หรือจะกลับมาเกณฑ์ทหารก็มีเส้นทางใหม่เกิดขึ้นครับเมื่อโค้ชอากิระนิชิโนะกุนซือของทีมชาติไทยในขณะนั้นตัดสินใจเรียกเบนมาติดธงทีมชาติไทยรุ่นอยู่23เพื่อลุยศึกซีเกม2019ครับและแม้ในซีเกมครั้งนั้นเบนจามินเจมส์เดวิดจะไม่ได้มาเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ครับแต่สุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย2020เราก็ได้เห็นเบนจามินเจมส์เดวิดสวมเสื้อทีมชาติไทยบ้านเกิดของเขาเป็นครั้งแรกเลยนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนั้นแม้เบนจะไม่ได้ลงเล่นมากนักนะครับแต่การเข้ามาของเขาก็ทำให้แฟนบอลไทยรู้สึกมีความหวังกับช้างศึกเจนใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะเบนเดวิดที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ของทีมชาติไทยคนต่อไปนะครับเพื่อทดแทนรุ่นพี่อย่างชนาธิปสงกสินจากการที่มีสกิลลากเลื้อยและคาดฟุตบอลที่สูงกว่าเพื่อนร่วมรุ่นครับส่วนในเส้นทางอาชีพหลังหมดสัญญากับฟูแลม U21 ในปี2021เบนตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในลีกวันซึ่งในเวลานั้นมีเจ้าของทีมเป็นคนไทยครับซึ่งการมาร่วมทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็ถูกแฟนบอลบางส่วนบอกว่าเป็นเด็กเซนแต่สุดท้ายแล้วเบนก็ได้ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการไปเพียงแค่เกมเดียวครับแล้วหลังจากนั้น1ปีกับออกฟอร์ดในช่วงปรีซีซั่นก่อนเริ่มฤดูกาล 2022/23 เบนได้รับโอกาสลงสนามเกมอุ่นเครื่อง2เกมติดและทำได้1ประตูซึ่งดูจากทิศทางแล้วก็เหมือนดูมีความหวังมากขึ้นใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วโค้ชก็ไม่ได้เลือกจะใช้งานเบนเดวิดครับมันก็ทำให้เบนเนี่ยต้องเจอจุดเปลี่ยนอีกครั้งกับเส้นทางอาชีพครับว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับทีมต่อไปจนหมดสัญญาหรือจะออกมาหาเกมลงเล่นในไทยลีกซึ่งสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ต้องการลงเล่นก็ทำให้เบนตัดสินใจเลือกรับข้อเสนอของการท่าเรือ FC ในการยืมตัวมาเล่นในไทยลีกเป็นเวลา1ฤดูกาลสร้างความเซอร์ไพรส์ปนช็อกให้กับแฟนๆเลยล่ะครับเพราะก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันครับว่านักเตะอย่างเบนเนี่ยจะเลือกกลับมาเล่นในไทยตั้งแต่อายุยังน้อยโดยการมาเล่นในไทยลีกปีแรกของเบนก็ต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำเลยนะครับการต้องปรับตัวกับสไตล์ฟุตบอลที่ไม่เข้ากับตัวเขาสภาพสนามและสภาพอากาศที่ไม่คุ้นชินรวมถึงการต้องใช้ชีวิตในเมืองกรุงที่มีแสงสีเสียงสิ่งยั่วยุมากมายหลากหลายก็ทำให้เขาหลุดโฟกัสกับฟุตบอลไปช่วงหนึ่งจนเห็นผลออกมาในสนามเลยล่ะครับซึ่งหลังจากจบปีอันไม่น่าจดจำกับการท่าเรือก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกรอบครับว่าอนาคตของเบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อและก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่เหมือนว่าเขาเนี่ยจะผูกดวงกับคนญี่ปุ่นไว้นะครับเมื่อได้โค้ชมาโกโตะเทกุระโมริกุนซือคนใหม่ของชลบุรี FC ส่งรีเควสต์ว่าต้องล่าตัวเบนจามินเจมส์เดวิดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพฉลามชนและการที่เบนได้เข้ามาร่วมทีมชลบุรีในยุค ของโค้ชเทกุที่เขาเนี่ยเล่นฟุตบอลเท้าต่อเท้าและให้อิสระกับเพลย์เมคเกอร์มากขึ้นครับก็ทำให้เบนกลับมาโชว์ฟอร์มที่ดีได้อีกครั้งจากการได้รับความเชื่อมั่นจากโค้ชที่เลือกเข้ามากับมือและการได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมชลบุรีที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เคยลงเล่นด้วยกันมาแล้วในทีมชาติชุด U23 ก็ทำให้เขาเล่นฟุตบอลได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้นครับและในที่สุดประตูสู่ทีมชาติชุดใหญ่ของเบนก็ได้เปิดขึ้นครับเมื่อชนาธิปสงกสินเกิดอาการบาดเจ็บก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติทำให้มาโนโพกิ้งตัดสินใจเลือกเบนที่เคยใช้งานมาแล้วในช่วง4เกมเข้ามาเป็นตัวเลือกของทีมแทนครับและการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งนี้ของเบนก็เป็นบทพิสูจน์ของตัวเขาเองอีกครั้งนะครับว่าเขาพร้อมหรือยังสำหรับการขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปครับเอาละครับนี่ก็เป็นตู้สตอรี่เรื่องราวเส้นทางชีวิตของเบนจามินเจมส์เดวิดที่เราเอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ครับ
หากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวตู้ดูบอลไทยด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ